วันนี้อยากกินแซ่บๆจะกินกุ้งดองปลาเตรียมน้ำตาลปี๊บแล้วก็ขวดนี้น้ำปลาอ้อมต้อนสวนปลาเขียวนี่เขาบอกว่าหนุ่มหอมเฉียบกลิ่นดีผสมน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บให้เข้ากันถ้าอยากจะไปตั้งเตาก็ได้นะกลิ่นหอมมากเลยครับน่ากินนะปลาหอมมากใครที่ไม่กินปลาไม่ยังกินเลยเพราะมันไม่ได้กินนมแบบรุนแรงมันเป็นปลาแบบสูตรท้องถิ่นของคนสุพรรณน่ะกุ้งขาวล้างสะอาดขยำเกลือล้างน้ำเย็นจัดล้างโซดาตามใจเสร็จแล้วแช่เย็นไว้น้ำปลากับน้ำตาลทุกวันตั้งตาคอยหาแก้มกันจวบจนถึงวันยังกินไม่ได้ไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งอย่างน้อยที่สุด1ชั่วโมงน้ำจิ้มแซ่บซีฟู้ดจะกินกับกุ้งดองปลาเนี่ยปกติจะไม่ค่อยไข่นะสูตรฉันถั่วแต่วันนี้ฉันให้คุณนะกระเทียมไทยจริงๆแล้วก็พริกขี้หนูผักชีใช้จะต้มทั้งรากเลยใส่เกลือสักแค่นี้พอฉันไม่โกหกยังไงฉันก็ต้องใส่ไม่งั้นมันจะแซ่บเหรอเนี่ยอาจิโนโมโตะไม่กลัวผมร่วงเหรอครับเนี่ยชอบเอาข้อมูลผิดๆมาใส่กินให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกต้องไม่ได้อันตรายอย่างที่คนอื่นพูดอย่ามาหลอกฉันใส่ผงชูรสเสร็จฉันก็ใส่น้ำมะนาวต่อไปน้ำตาลใช้เป็นน้ำเชื่อมแทนกุ้งกระชุ่มชื่นช่ำหอมกลิ่นปลาอันต้นสวรรค์น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บหอมเจียวยอดกระถิ่นไปตัวใครตัวมันละค่ะสิ้นเดือนเก้าเข้าเดือนตุลายันพฤศจิการอมาแล้ว